ปิดด้านตรงเนี่ยมันไม่ยากคราวนี้เริ่มมาปิดด้านริมก่อนวิธีการปิดด้านริมตะก้านยาวเราปัดได้ก็ปัดเลยนี่แล้วก็วางท่าให้เข้ามุมเข้ามุมแล้วก็เอาเข็มหมดตรึงบนนี้นะคะแล้วก็พับริมให้เข้าแนบแบบนี้เข้ามุมทีมุมเลยเลือกไปยาวๆก่อนตัดปลายแหลมนะตัดปลายแหลมจากข้างหน้าไปข้างหลังให้เห็นแหลมนี่นะคะก็คือปักเข้าไปในเนื้อโอวิซิสไล่มาพุ่งเรียบร้อยพับริมพับริมแล้วก็ตึงที่อยู่ถ้ามันหลุดมาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีใบประทับพอได้สี่มุมเสร็จก็ยังไปยาวค่ะไปยาวกว่าม าปิดทับอีกทีหนึ่งตรงข้างบนคราวนี้ด้านล่างตรงนี้ค่ะมันจะอ้าก็จะมีให้ตรึงตรงกลางหนึ่งจุดตรงกลางเนี้ยเนื้อมันจะเป็นตรงเนื้อใบถ้าเราปักปุ๊บเราจะรู้เลยว่าตรงใบเนี่ยมันจะเหมือนไปตองฉีกแตกง่ายเลยค่ะจะฉีกง่ายแต่ว่าตรงแกนตรงกลางเนี่ยจะแน่นมากแข็งมากเราก็ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามปักแต่เอาแกนตรงกลางเป็นตัวยึดตรึงไว้แล้วก็ถ้าเกิดด้านข้างๆเราจำเป็นต้องปักเพื่อให้มันแนบก็ค่อยปักแต่ถ้าไม่ยึดแกนตรงกลางมันจะบีบออกมาได้ง่ายเพราะฉะนั้นยึดแกนต่อมาเดี๋ยวเวลาเรายึดแกนตรงกลางมันจะเห็นปลายนิดๆมันเห็นปลายเพราะฉะนั้นตรงแกนตรงกลางก็พยายามให้มันริมเส้นตรงเรียบร้อยอย่าขึ้นลงมั่วเดี๋ยวมันจะเห็นเยอะไม่มาวันนี้จะจะปิดรอยนะคะเรียงไปเลยเอาใบใหญ่ๆก็ได้นะจะได้พิมพ์เร็วเดี๋ยวใบเล็กๆไว้ข้างบนนี่นะคะพอเสร็จอย่างนี้ได้รอบทั้งหมดเลยปุ๊บ
ด้านอันต่อมาเนี่ยค่ะให้เราพลิกขึ้นพลิกลงพลิกง่ายๆเนี่ยค่ะสลับเขาเรียกว่ามั่วตัดแต่มั่วๆตรงนี้หนีบ้างตรงนี้เฉียงนี้บ้างเนี่ยค่ะสลับไปสลับมาเหลือเท่าไหร่แล้วก็เพิ่มเข้าไปแล้วก็ลงคาร์เนชั่นจุ๊บๆๆๆๆเป็นกลุ่มๆไปไม่ใช่กั้นยาวเหมือนต้องมีตอน